จารึกความเป็นไทยการรดน้ำดำหัวเป็นหนึ่งในประเพณีอันดีงามที่นิยมปฏิบัติกันในช่วงวันสงกรานต์นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินแล้วยังถือเป็นการชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ด้วยพิธีนี้มีที่มาจากพิธีโบราณของชาวเหนือโดยในอดีตการรดน้ำหมายถึงการอาบน้ำชำระร่างกายส่วนการดำหัวเป็นภาษาล้านนาเดิมหมายถึงการสระผมโดยสมัยก่อนจะใช้น้ำส้มปล่อยหรือน้ำมะกรูดสระต่อมาพิธีนี้ได้แพร่หลายไปทุกภูมิภาคและปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้และนี่คือจารึกความเป็นไทย